สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการศึกษารายงานของสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือว่า Apple เรามากันหลายคลิปแล้วนะคะชุดจากนี้ไปค่ะจะเป็นเรื่องสำคัญก็คือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะหลังจากที่เราผ่านเรื่องโรงกลั่นและก่อนโรงกลั่นเราผ่านเรื่องของการนำเข้าแล้วก็การผลิตน้ำมันดิบมาแล้วตอนนี้จะมาถึงเรื่องน้ำมันสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งจะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นการผลิตนะคะการบริโภคการนำเข้าและก็การส่งออกชุดนี้ล่ะค่ะที่กำลังจะเข้าถึงแก่นสำคัญที่น่าสนใจดิฉันจะพามาที่ตารางแรกก่อนนะคะตารางนี้ค่ะเป็น 2.3-1 นะคะเป็นการผลิตปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมนะคะหรือว่าการกลั่นเนี่ยแหละค่ะที่เป็นล้านลิตรเราก็ไปที่ไฟล์ริมสุดก็คือรายปีเช่นเดิมนะคะเพื่อจะได้อยู่ในฐานหน่วยเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันของการเปรียบเทียบหลายๆตารางที่มันสัมพันธ์กันเราเปิดคลิปโทษทีค่ะเปิดไฟล์ให้เห็นนะคะว่าไฟล์ที่ดิฉันจะใช้จากนี้ไปเนี่ยคือ 2.3-1 เป็นการผลิตนะคะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากปิโตรเลียมหน่วยนับเป็นล้านลิตรก็ไม่อยากบ่นแล้วนะคะว่าเอกสารไม่มีภาษาไทยเนี่ยค่ะบ่นก็บ่นกันทุกคลิปเนี่ยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูไฟล์ที่ดิฉันแปลงปีคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชแล้วก็เห็นหมวดต่างๆเหล่านี้นะคะจนกระทั่งถึงยอดรวมสุดท้ายที่58737เนี่ยค่ะก็จะได้รู้ว่าเราจะหยิบไฟล์เดียวกันดิฉันขอปิดไฟล์นี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไฟล์ที่ได้รับการทำให้ดูง่ายขึ้นนี่ค่ะ 2.3-1y นะคะตัวเลขสุดท้ายเดียวกันนะคะ58737ค่ะมาเริ่มกันตั้งแต่ข้างบนเราก็ไล่ปีนะคะตั้งแต่2529ถึง2556ชุดแรกนี้เป็นน้ำมันเบนซินนะคะ2เกรดรวมกันเป็นยอดรวมอันนี้เป็นน้ำมันก๊าซอันนี้เป็นน้ำมันดีเซล2เกรดรวมกันเป็นยอดรวมแล้วก็น้ำมันเครื่องบินน้ำมันเตาแล้วก็ LPG นี่เป็น LPG ที่ได้มาจากน้ำมันดิบนะคะในการเอามากลั่นเราจะเห็นยอดปี2556นะคะหน่วยนับเนี่ยเป็นล้านลิตรนะคะก็คือ 9,853 ล้านลิตรอันนี้คือยอดรวมของน้ำมันเบนซินส่วนยอดรวมของน้ำมันก๊าซก็คือ687ล้านลิตรยอดรวมของน้ำมันดีเซลเนี่ยเยอะค่ะ 25,518 ล้านลิตรยอดรวมของน้ำมันเครื่องบิน 2,556 นะคะ 6,680 ล้านลิตรนะคะยอดรวมของน้ำมันเตา 5,911 ล้านลิตรแล้วก็ยอดรวมของ LPG เนี่ยนะคะก๊าซ LPG เนี่ยคือ 10,087 ล้านลิตรรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะผลผลิตปิโตรเลียมเนี่ยก็คือ58,737ล้านลิตรอันนี้เป็นยอดของตาราง ที่ 2.3-1 ทีนี้ดิฉันจะเอาอีกตารางหนึ่งเนี่ยที่ได้เคยคุยกันเอาไว้แล้วในคลิปแรกๆนะคะเป็นคลิปที่36นะคะว่าเราได้พูดถึงเรื่องของการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำตารางเนี่ยเป็นหน่วยนับดั้งเดิมซึ่งเป็นลิตรค่ะก็จะมี LPG ที่ในนี้ค่ะได้เขียนไว้ว่าไม่รวม LPG และโพรเพนที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดังนั้นเราก็จะได้ LPG ที่ไม่อยู่ในการเอาไปทำปิโตรเคมีก็คือเท่ากับเป็น LPG ที่ทั้งภาคยานยนต์ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยเอามาใช้นะคะตัวเลขนี้ก็คือ9,025ล้านลิตรนะคะมิลลิลิตรเหมือนกัน
แล้วก็มีน้ำมันเบนซินทั้งสองเกรดน้ำมันเครื่องบินน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลทั้งสองเกรดแล้วก็ยอดรวมค่ะส่วนเรื่องไฟฟ้ากับเรื่องก๊าซเนี่ยเรายังไม่เอามารวมเราเอาแค่นี้นะคะคราวนี้เราลองเอาเฉพาะตรงนั้นค่ะนะคะดิฉันจะยกให้ดูว่าเราเอาตาราง 2.3.1 เนี่ยโดยตัดเอาเฉพาะที่เป็นยอดของการผลิตเนี่ยมารวมกันนะคะดิฉันจะตัดเอาน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินน้ำมันเตาออกไปก็จะเหลือแค่เบนซินดีเซลแล้วก็ LPG นะคะมาไว้ที่กระดาษทดแผ่นนี้เรียกว่ากระดาษทดแล้วกันนะคะจากนั้นดิฉันก็จะเอาตาราง 1.2.1 ในเรื่องราวเดียวกันเนี่ยค่ะก็คือเอา LPG น้ำมันเบนซินทั้ง2เกรดน้ำมันดีเซลทั้ง2เกรดน้ำมันดีเซลนะคะแล้วก็เอามารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะก็คือเบนซิน2เกรดดีเซลแล้วก็ LPG มารวมที่นี่นะคะดูค่ะว่าผลรวมเป็นยังไงเช่นเคยนะคะที่ฉันขอใช้ปี2556คือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่จะพูดคุยกันนะคะเป็นปีล่าสุดของรายงานที่มีให้เราเห็นแล้วก็จะเห็นว่าน้ำมันที่ได้มีการผลิตนะคะทั้งเบนซินดีเซลแล้วก็ LPG รวมกันเนี่ยนะคะก็คือ 9,853 บวกกับ 25,518 แล้วก็บวก LPG อีก 10,087 รวมกันเป็น 45,459 ล้านลิตรในปี2556นี่คือการผลิตต่อมาการบริโภคขั้นสุดท้ายที่ไม่รวมเอาไปใช้ในปิโตรเคมีก็จะประกอบด้วยเบนซินนะคะธรรมดาแล้วก็เบนซินพิเศษดีเซล 20,000 นะคะแล้วก็ LPG อยู่ที่ 9,000 ล้านลิตรรวมแล้วเนี่ยนะคะการใช้อยู่ที่ 38,052 ล้านลิตรผลิต 45,000 ใช้ 38,000ตัวเลขต่างคือ 7,400 ล้านลิตรคำถามค่ะผลผิดตรงนี้ไปไหนนะคะ LPG นะคะ LPG มีส่วนต่างอยู่ 1,000 ล้านลิตรดีเซลมีส่วนต่างอยู่ 4,687 ล้านลิตรนะคะเบนซินทั้ง2ชนิดนะคะเบนซินธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 1,341 ล้านลิตรแล้วก็เบนซินพิเศษเนี่ยอยู่ที่318ล้านลิตรคำถามคือส่วนต่างของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหายไปไหนนะคะส่วนต่างนี่เกิดขึ้นอยู่ประมาณ17ปีแล้วนะคะถ้านับเบนซินเข้าไปด้วยก็ประมาณ18ปีนะคะถ้าเอาเฉพาะ LPG เนี่ยก็มากกว่านั้นค่ะ19 20 23ปีคำถามคือส่วนต่างที่หายไปนั้นเดินทางไปไหนนะคะคลิปต่อๆไปก็จะค่อยๆมีคำตอบมาเฉลยนะคะคลิปที่ผ่านมาเราก็มีคำถามอยู่ในหลายคลิปแล้วนะคะว่าเรามีการผลิตมีการนำเข้ามีการส่งออกแล้วก็มีตัวเลขที่แตกต่างกันตรงนี้เราก็เห็นตัวเลขที่แตกต่างอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาขมวดกันในคลิปสุดท้ายนะคะว่าตัวเลขทั้งหมดนี้มันอะไรเป็นอะไรกันแน่คลิปนี้ดิฉันต้องการให้เพื่อนๆเห็นว่าตารางต่างๆได้บ่งชี้ให้เราไปเห็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะคะแล้วเราถามว่าตัวเลขเหล่านี้เวลาเขาเอาไปพูดคุยกับผู้บริหารประเทศว่าความจำเป็นต้องเปิดสัมปทานปิโตรเลียมความจำเป็นที่จะต้องเอาใจนักลงทุนความจำเป็นที่จะไม่แก้ผลประโยชน์ประเทศให้คุ้มค่าหรือการคิดเรื่องการบริหารจัดการพลังงานให้เราเนี่ยไม่ด้อยไม่เสียเปรียบไม่ถูกกำหนดเป็นนโยบายของชาติเนี่ยเพราะอะไรนะคะทั้งที่มีการพูดคุยมีรายงานวิจัยมีอะไรพวกนี้เยอะพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ไม่เข้าหูผู้บริหารเพราะอะไรตัวเลขเหล่านี้มีนัยยะอะไรหรือไม่เรามาตามกันในคลิปต่อไปนะคะอดทนกันหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ยากแล้วก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยที่อาจจะคุ้นเคยแต่สินค้าเกษตรกรรมแต่พอมาเป็นสินค้าปิโตรเลียมแล้วเนี่ยสับแสงก็ยุ่ง
หน่วยเทียบค่าก็ยากภาษาก็ยังมีแต่ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ก็มีอุปสรรคเยอะแต่เราก็ต้องสู้กับมันค่ะสู้กับความไม่รู้เพื่อเราจะได้มีปากของตัวเองไปแลกเปลี่ยนไปลบล้างคำกล่าวที่ไม่จริงของผู้ที่จะเอาประโยชน์สู้ๆนะคะเดี๋ยวเราดูกันในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ